สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็ยืนอยู่บริเวณแยกเทพรัตน์ตรงนี้ก็เป็น3แยกนะครับแต่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้บริเวณนี้ก็จะกลายเป็น4แยกเทพรัตน์ด้านซ้ายมือของผมก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าสายหยุดคลิปนี้จะพามาดูโครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธินระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตซอย72มายังถนนพหลโยธินซอย50จนถึงถนนเทพรักษ์ระยะทางรวม 2.8 กิโลเมตรสำหรับแนวเส้นทางก็มีจุดเริ่มต้นจากบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตซอย72วิ่งตรงจนถึงคลองลาดพร้าวเลี้ยวซ้ายไปตามแนวคลองประมาณ500เมตรจากนั้นสร้างสะพานข้ามคลองลาดพร้าวตรงไปจนถึงถนนพหลโยธินซอย50ด้านข้างของบิ๊กซีก่อสร้างเป็นสะพานยกระดับข้ามไปเชื่อมกับถนนเทพรักษ์นอกจากนี้นะครับในฝั่งขาเข้ายังมีสะพานรับรถจากถนนพหลโยธินและถนนเทพรักษ์ข้ามไปยังถนนเทวฤทธิ์พันลึกช่องทางทกท.9เพื่อเข้าสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองได้สำหรับงานก่อสร้างก็ถูกแบ่งออกเป็น2สัญญาได้แก่ในสัญญาที่1จากถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณซอย72ถึงสะพานข้ามคลองลาดพร้าวระยะทาง 1.910 กิโลเมตรก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด6ช่องจราจรพร้อมทางเท้าและทางจักรยานโดยมีบริษัทสารหลวงก่อสร้างจำกัดเป็นผู้รับจ้างระยะเวลาการก่อสร้าง720วันเริ่มต้นสัญญา22กุมภาพันธ์2564สิ้นสุดสัญญา15กุมภาพันธ์2566ก็หมดสัญญาไปแล้วนะครับในส่วนสัญญาที่2ก็ทำต่อเนื่องกันเลยนะครับจากช่วงสะพานข้ามคลองลาดพร้าวถึงถนนเทพรักษ์เป็นทางยกระดับขนาด4ช่องจราจรข้ามคลองลาดพร้าวจนถึงแยกเทพรักษ์ลอดใต้ทางรถไฟสายสีเขียวไปลงที่ถนนเทพรักษ์ก่อนถึงสะพานข้ามคลองลำปักชีมีระยะทาง 1.16 กิโลเมตรโดยมีบริษัทพันนีวรกิจก่อสร้างและขนส่งจำกัดเป็นผู้รับจ้างระยะเวลาการก่อสร้าง720วันเริ่มต้นสัญญา17ธันวาคม2563สิ้นสุดสัญญา6ธันวาคม2565อาจจะมีการต่อสัญญาไปก่อนหน้านั้นแล้วเพราะว่าอยู่ในช่วงโควิดนะครับคลิปนี้ผมจะพาเดินดูการก่อสร้างสะพานในช่วงยกระดับนะครับตั้งแต่ช่วงแยกเทพรักษ์ไปจนถึงบริเวณใกล้คลองลำปักชีแล้วก็งานก่อสร้างบริเวณแถวคลองลาดพร้าวผมก็เดินมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เดินมาอยู่บริเวณแถวซอยเทพรักษ์ซอย6ตรงนี้ก็จะมีซอย6นะครับเลยผมไปหน่อยก็เป็นซอย8แล้วก็ซอย10ก็อยู่ใกล้ๆกันเลยถนนเทพรักษ์ก็มีจุดเริ่มต้นตรงถนนพหลโยธินบริเวณแถววิกซีสะพานใหม่แล้วก็ไปสิ้นสุดที่ถนนสุขภิบาล5บริเวณคลองหนองบัวบานสำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานนะครับก็มีการก่อสร้างทั้งสองฝั่งนะในส่วนของฝั่งถนนเทพรักษ์นะครับแล้วก็ในส่วนฝั่งที่อยู่ใกล้ๆกับคลองลาดพร้าวก็มีการติดตั้งพื้นสะพานเสร็จแล้วพร้อมติดตั้งผนังด้านข้างแล้วก็ยังมีการติดตั้งแผงกั้นช่องจราจรตรงกลางฝั่งทั้งไปและกลับตอนนี้ผมมายืนอยู่บริเวณทางแยกเทพรักษ์นะครับด้านหน้าก็เป็นถนนพหลโยธินตอนนี้ก็เป็น3แยกอยู่ในอนาคตนะครับก็จะกลายเป็น4แยกนะฝั่งตรงข้ามผมก็จะเป็นอีกเส้นหนึ่งนะครับก็กลายเป็น4แยกเลยบริเวณนี้ก็เป็นสะพานนะครับที่ลอดใต้ทางวิ่งของรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตสะพานตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับอ
ตอนนี้ผมพามาดูในฝั่งริมคลองลาดพร้าวฝั่งตรงข้ามผมนะครับก็จะเป็นในสัญญาที่1นะตอนนี้ยังมีบ้านนะครับผมก็เห็นมีรื้อนะแต่ว่ายังรื้อไม่หมดนะครับยังไม่มีการสร้างสะพานมาตรงนี้ก็เป็นส่วนสัญญาที่2นะครับที่เขามารับอยู่ตรงนี้ตรงนี้มองไกลๆนะครับเห็นทางขึ้นทางลงของสะพานที่สร้างใหม่นะครับตรงนี้ก็เป็นทางลงรับรถจากถนนเทพรักษ์มาลงถนนพหลโยธินได้และตรงส่วนนี้นะครับก็เป็นทางขึ้นที่จะไปถนนเทพรักษ์ได้ถ้าในสัญญาที่2นะครับสร้างเสร็จนะก็เปิดใช้ได้นะครับเปิดใช้ไปก่อนเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับให้รถที่อยู่บริเวณทางแยกเทพรักษ์ได้คล่องตัวขึ้นนำความคืบหน้ามาฝากกันถนนตัดใหม่จากวิภาวดีซอย72มาเชื่อมกับถนนพหลโยธินบริเวณซอย50ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ VP มีเรื่องราวได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ